ซูเจ้าเปรียบคนทุกยุคเหมือนเด็กๆที่บอกเพื่อนๆว่าเราเป่ากลุ่ยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราเล่นเพลงเศร้าโศกเจ้าก็ไม่ร้องไห้ก่อนที่อินเทอร์เน็ตถือกำเนิดมาในวงการศึกษามีการเอ่ยถึง3สถาบันหลักคือบ้านวัดและโรงเรียนตัวย่อคือโบใบไม้วอแหวนรอเรือเราต้องทำให้เข้มแข็งเพื่อเด็กจะได้รับการอบรมให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีแต่เด็กสมัยนี้ไม่เชื่อฟังใครเท่าอินเทอร์เน็ตการอบรมในบ้านก็ดีในโรงเรียนก็ดีหรือในวัดก็ดีถ้าเราไม่อบรมเด็กให้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องเด็กก็จะไขว้เขวเข้าทำนองที่ว่าสมัยนี้เราเป่าปีให้เขารำเขาก็เฉยเฉยเราเล่นเพลงโศกเขาก็ไม่ร้องไห้ถ้าเด็กไม่เชื่อเราก่อนอื่นหมดเราต้องให้ตัวอย่างชีวิตปฏิบัติประเพณีศาสนาอย่างสม่ำเสมอจนเด็กจะจดจำจนตลอดชีวิตขอพระเจ้าช่วยเราให้ช่วยเหลือลูกหลานของเราทุกคนให้เป็นลูกของพระเจ้าพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์